เคยสงสัยไหมครับว่าเราสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคในอากาศเพื่อความมีสุขอนามัยที่ดีของตัวเราเองและคนในบ้านของเราโดยไม่ใช้สารเคมีได้อย่างไรนะครับวันนี้ผมมีวิธีการที่จะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีอยู่ในอากาศนะฮะเพื่อความมีสุขภาพที่ดีของคนในบ้านและเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น อย่างเช่นว่าโรคหวัดเป็นต้นนะครับเรามีวิธีที่จะจัดการตรงนี้ได้นะครับวิธีการที่จะใช้ก็คือการใช้น้ำส้มสายชูมาต้มนะครับปริมาณของน้ำส้มสายชูที่เราใช้ก็3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำสะอาด1แก้วนะครับแล้วก็ต้มลงในภาชนะที่เป็นสแตนเลสหรือไม่ก็เป็นหม้อดินหรือเป็นเซรามิกก็ได้นะครับอาจจะไม่ดีนักที่จะใช้ภาชนะอย่างเช่นอลูมิเนียมหรือว่าทองแดงทองเหลืองหรือว่าเหล็กเพราะอาจจะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เป็นพิษในระหว่างต้มได้นะครับเมื่อเราต้มเนี่ยระยะเวลาที่จะการใช้ในการต้มก็จะใช้เวลาประมาณทัก 5-10 นาทีนะครับเราสามารถต้มด้วยไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูที่ผสมกับน้ำเนี่ยจะค่อยระเหยไปในอากาศนะฮะแล้วก็จะกระจายไปทั่วห้องของเราแต่ตอนที่ต้มเราก็สามารถที่จะเปิดประตูหน้าต่างได้ตามปกติประตูปิดไว้ก็ได้นะครับปิดเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศเนี่ยระบายได้ดีนะครับเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ในอากาศเนี่ยก็จะถูกฆ่าด้วยกรดที่มีอยู่ในน้ำส้มสายชูครับและที่สำคัญก็คือเป็นวิธีการที่ปลอดภัยนะเราสามารถที่จะทำได้ในช่วงที่มีหวัดระบาดหรือว่ามีคนในบ้านเราเนี่ยเป็นหวัดก็จะเป็นการช่วยลดเชื้อโรคภายในบ้านของเราด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาเราต้มน้ำส้มสายชูเนี่ยอากาศภายในบ้านเนี่ยก็จะสดชื่นนะมันจะช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นอับชื้นภายในบ้านโดยเฉพาะในช่วงที่มีการมีฝนตกเยอะในช่วงฤดูฝนมีความอับชื้นภายในบ้านเยอะเนี่ยก็จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถใช้วิธีนี้เพื่อแก้ปัญหาได้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจรพันธ์สุวรรณพันธ์ขอบคุณครับสวัสดีครับ